เจริญศึกษาทุกชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 99หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทางวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ต่อพระนายให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับเป็นในช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับจะเจริญสุขญาติโยม อันนี้เราก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็ได้อยู่ทางบ้านก็ได้รับชมรับฟังบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเป็นเรื่องธรรมดาของสังขาร คนเราชื่อบอกว่า พออายุมากเข้าก็เป็นธรรมดา เด็กๆตอนนี้ก็ต้องระวังมากๆพอวัดนี่เป็นเยอะกันเหลือเกิน เหมือนว่าเป็นหมื่นเป็นพันตัวประเทศพอเด็กๆต้องระวังเชื้อโรคมันเยอะขึ้นมาตามอากาศนั่นแหละจึงบอกว่าต้องรักษาสุขภาพตากฟ้าตากฝนก็ต้องระวังเป็นหวัดง่ายคนเดียวนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าก็หันมาทางภาวนาคุศลนี่แหละที่ติดตัวเราไปเนาะผู้สูงอายุที่อยู่ได้ก็คุยดีเนาะเราเป็นเพราะเราไม่ค่อยออกบ้านเราจึงอายุยืนเดี๋ยวนี้เห็นมาคนออกบ้านกันเยอะมากไม่รู้ว่าดึกเดินข้ามเกินก็รถเที่ยวรถชนกันนั่นน่ะจึงบอกว่าต้องระวังเรื่องอภัยกันนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพะเยาครับจากโยมแก้วเจริญพรจ่าโยมจ้าไม่จากจ้าโชคดีคุณโยมจ้าอุ้มเนี่ยก็ได้นะจ้าเนาะจ้าอยากจะพูดภาษาค่ะพูดภาษาว่าถ้าลูกเราถ้าลูกเรามันเสียงดังใส่เราใส่แม่แล้วจะมีบาปไหมคะใช่ก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาคล้ายๆว่าจะแก้ให้ยังไงคะนี่แหละเราก็พูดดีๆยอมตอนนั้นเราจะไปพูดเขาพูดดังมาแล้วก็ทำเงียบซะจะไปพูดตอบมันก็ดันกันไปดันกันมา ทีนี้ก็หลวงพ่อสนองบอกว่าให้เขาหายโมโหแล้วค่อยคุยเหมือนว่าทานข้าวอิ่มแล้วใจดีแล้วค่อยพูดค่อยคุยไม่งั้นมันจะไม่เงียบอ่ะ
เขาก็ถือว่าเขาเป็นลูกเขาจะเก่งกับพ่อแม่อีกเนาะทีนี้ว่าบาปหรือไม่บาปบาปแน่นะมันนี่แหละที่เรียกว่าไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นั่นแหละไม่เคารพมารดาผู้บังเกิดเก้าเป็นพระอรหันต์ของลูกเนาะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะก็คุณถึงเราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่เราก็ถ้าเขาเสียงดังมาเราก็จะไปพูดเราก็ทำเฉยๆไว้พุทโธไว้ในใจอย่าไปโกรธนั่นแหละเพราะว่าจะเป็นบาปไหมคะเป็นแน่ไอ้เรื่องกรรมใช่ไหมแล้วเขาก็ไปตกกับลูกเขาเสียงพ่อเสียงแม่ไม่ตกฟากก็เรียกถ้าต่อไปมันก็ไปถ้ายังมีอายุยืนอยู่เนาะนะเขามีครอบครัวเขาก็โดนมั่งนั่นแหละเรียกว่าสายทาสถ้าแม่จะทำให้เขาหลุดพ้นทำยังไงคะโอ้แม่ต้องทำหลุดพ้นก่อนแม่ต้องภาวนาไว้นะโยมเนาะแม่เนี่ยอย่าไปห่วงเขามากเนี่ยเห็นไหมเขารู้ดีกว่าเราเยอะเลยคนเดียวเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะคุณแม่ต้องทำให้ได้ก่อนทำให้ได้โสดาจิตใจเนี่ยจึงจะควบคุมไปได้หมดทั้งบ้านเนาะแต่ถ้าได้ธรรมะอันนี้นะนั่นแหละเรียกว่าโภคทรัพย์มันเกิดมากเลยนะคุณโยมนะขอถามอีกข้อหนึ่งค่ะจ้าถ้าลูกดื้อลูกไม่ฟังเราจะทำยังไงให้เขาหลุดพ้นจากคนดื้อของเขาคะโอ้โหยากมากๆคุณโยมเว้ยกรรมของเขาอ่ะนั่นแหละถ้าเขาไม่สนใจธรรมะด้วยเนาะเขาก็ยิ่งยากหน่อยนู่นแหละพอคิดได้อ่ะเห็นไหมแม่จากไปแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วก็มีหรือว่าเขาอายุมากแล้วนั่นแหละบางคนก็มาภาวนาจนจิตสงบอ่ะเขาจึงจะเข้าใจแม่สวดมนต์ให้ทุกวันเขาจะได้ไหมคะก็ดีแม่ทำไปเถอะเราจะได้หนีภาวนาไงภาวนาไว้รักษาศีลไว้นั่นแหละจะได้หนีนะจะได้หนีไอ้ความทุกข์อันนี้เรามาเกิดเป็นลูกอ่ะเห็นไหมมาเกิดเป็นแม่ แล้วก็ลูกอ่ะมาเกิดเขาก็ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนอะไรกับเรานั่นแหละเห็นไหมเขามาไม่รู้มายังไงเราก็ไม่รู้นั่นแหละไม่ฝันด้วยบางคนทีนี้พอมาแล้วเราก็ละกดลูกของเราเลือดเนื้อของเราเลือดเนื้อของเราแต่บุญกรรมมันไม่ใช่ของเราเขามีบุญมาก็ดีไปถ้าเขามีกรรมมาเนี่ยเห็นไหมเหมือนอยู่ที่ไหนก็ร้อนนะกระทบพ่อแม่อีกอะไรตาอะไรเนี่ยขอรบกวนท่านอาจารย์นี้นะคะก็ขอให้คุณโยมรักชีวิตนะรักตัวเราให้มากแล้วก็แผ่เมตตาให้เขานะพุทโธนึกว่ากรรมของเรานั่นน่ะนี่แหละบางคนเห็นไหมที่บอกว่าไม่นินทาว่าร้ายใครนั่นน่ะใจเราก็ดีนั่นน่ะไม่นี่น่ะเหมือนอย่างว่าล่าไฟหาวิสาขาน่ะพ่อแม่สอนไม่ต้องกับเด็กๆน่ะว่าไฟภายนอกไม่ให้น้ำออกไปไฟภายในไม่นั่นน่ะไม่น้ำออกไปนั่นน่ะมันทุกข์นะมันยุ่งนั่นน่ะรักษาเรือนกายใจเราให้ได้นั่นน่ะแล้วเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นลูกหลานที่เห็นมาสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะก็เปลี่ยนนั่นฟ้าก็เปลี่ยน
ร้อนคงโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนั่นนะเพราะฉะนั้นคุณโยมชาวพุทธเราอย่าไปเสียใจที่วัดไหนบวชปฏิบัติก็ดีวัดเขาแหลมก็ดีวัดสนามชัยนั่นแหละอะไรที่ชีโรชัยอะไรนั่นก็ดีหมดอ่ะที่นำกันไปภาวนานี่แหละก็มีความสุขเนาะเหมือนจิตตนาก็ดีก็ได้ปฏิบัติป่าแดงก็ดีนี่แหละเราก็ได้ปฏิบัติกันปฏิบัติเนี่ยทำไว้เถอะมันขัดเกลาใจเราเนาะมันก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนว่าโลกนี้น่าอยู่นั่นแหละโลกนี้น่าไม่น่าอยู่ก็อยู่บนถนนนั่นแหละมันทุกข์กันเหลือเกินใช่ไหมไม่น่าอยู่เพราะว่าบางคนใจร้อนขึ้นมายิงกันตีกันต่อยกันหน้าถนนนั่นเองก็เขาตายแล้วก็สงสารเขาอีกนั่นแหละ คนไหนแพ้ก็สงสารเขาอีกใช่ไหมเพราะมันมโหเดียวลืมตัวเอาชนะกันเดียวเนาะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นน่ะที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันถูกแล้วเห็นมาเหมือนอย่างกับอิหร่านเห็นไหมบ้านพังตึกพังจีนก็เหมือนกันแผ่นดินไหวมั่งอะไรมั่งก็เป็นเรื่อยน้ำท่วมอิตาลีมั่งเห็นไหมมีหมดอะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราก็บังคับไม่ได้ก็เราทำแข็งแรงแล้วทำไมมันพังหมดนั่นเห็นไหมทุกจริงๆนั่นนะที่ไม่ทุกเนี่ยคือภาวนาคือไม่ทุกไม่ร้อนใจของพระอริยเจ้านั่นนะมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นนะท่านก็จะบอกอย่างนั้นนะมันเป็นธรรมดาของมันทนไม่ไหวมันก็พังลงมาใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะทีเนี้ยเราชาวไทยเนี่ยทำเกษตรเอาไว้เห็นไหมเราก็ยังไปแจกกันได้เขาลำบากมากๆเขาก็ยังแจกกันได้นั่นน่ะเรายังมีบุญเมืองไทยเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไปอดทนนั่นน่ะอดทนมากๆเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าใจเนี่ยสำคัญใจดวงให้เข้าสมาธิให้ได้นั่นน่ะแล้วเราก็จะถอดรหัสในใจเราได้หมดเลยนั่นน่ะพระอริยเจ้ารู้จักเข้าสมาธิรู้จักเข้าฌานรู้จักวิปัสสนารู้จักกายานุสติอะไรนั่นน่ะกินนอนนั่งยืนเดินนี่ท่านรู้หมดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะท่านจึงไม่รวมลมแล้วท่านไม่พูดไงท่านเงียบเพราะใจท่านเบิกบานแล้วน่ะเหมือนดอกบัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะโยมทำไปเถอะภาวนากันใครทำได้มากก็เหมือนอย่างกับใครรู้จักนะรู้จักทำนะรู้จักคิดรู้จักทำนั่นแหละรู้จักขุงนะรู้จักหามันก็อิ่มปากอิ่มท้องไม่รู้จักหานั่นแหละไปตัดช่องย่องเบาก็เขาก็จับเอาอีกนั่นแหละไอ้คุกนี่ไม่รู้จักพอไม่นั่นเนี่ยเดี๋ยวหนาวขึ้นมาก็ไม่รู้จะห่มอะไรอีกในคุกเพราะมันเยอะคนในคุกมันเยอะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหากคนไม่ติดคุกเนี่ยมันมีบุญน่ะเราเนี่ยติดคุกทางใจคนภาวนาเนี่ยเหมือนติดคุกทางใจไม่ให้ใจมันออกไปข้างนอกไม่ให้มันเอาเรื่องของ
ข้างนอกมาข้างในใช่ไหมมันก็เลยมีความสุขเพราะฉะนั้นอ่ะครูบาอาจารย์ทุกองรู้จักไล่มันออกไปแล้วนั่นแหละความไม่ดีในใจของท่านไล่มันออกไปหมดแล้วมันก็เหลือแต่เบิกบานนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าอาตมาจึงทำที่ปฐมบดีเอาไว้ก็ดีนั่นแหละก็ไปปลูกป่านะปลูกป่าเราก็อยากได้เนาะไอ้ต้นไม้เกดนั่นน่ะไม้เกดไม้ยางนั่นน่ะต้นเกดเนี่ยมันก็ได้นกก็ได้อาศัยนกก็ได้กินลูกนั่นน่ะเนื้อเหลือจากคนก็ยังได้กินนะต้นไข่เห็นพระท่านเพาะไว้เหมือนกันไข่มันก็เป็นยาเนาะนั่นน่ะไอ้ลูกนกมันก็ได้อาศัยนั่นน่ะจึงบอกว่าปฐมบดีเราไม่มีต้นไม้เพราะมันเป็นไร่เก่าพอเราไปอยู่เราก็อยากปลูกต้นไม้นั่นน่ะญาติโยมก็ปลูกต้นมะขามไว้บ้างมันก็ยังได้ล่มถ้าปลูกต้นไม้มันเป็นสมุนไพรไม้ยางไม้แตงไม้ลังมันก็มีเห็ดด้วยนะต้นยางเนี่ยมีเห็ดป่าอะไรต่ออะไรนี่แหละธรรมชาติมันก็ได้ฟื้นฟูนี่แหละพระสงฆ์ไปอยู่ที่ไหนก็อยากจะปลูกป่าอยากปลูกป่าอยากเห็นไหมเพราะว่าป่าเนี่ยมันชุ่มชื้นธรรมชาติมันก็สมบูรณ์นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านกไม่มีเลยพอเวลาลูกไม้ออกมาอุ้ยเรานึกว่านกมันหมดแล้วนึกว่าคนจับไปกินหมดแล้วโอ้นกมาเยอะดีใจเนาะเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยเห็นไหมมันบินมาจากป่าไหนก็ไม่รู้มันมาทุกนกเลยนะมาเยี่ยมนกอะไรอ่ะนกขมิ้นมาทุกปีนกกาวาวนกดูวาวใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านกพวกนี้มันร้องทั้งวันมันไปกินอะไรมาเห็นไหมมันไปกินอะไรมาเห็นมันร้องอยู่มันไม่ค่อยไปไหนเลยเพราะว่านกขังยาวเนาะเขาเรียกนกขุนแผนมันก็มาทุกปีเหมือนกันเนาะเพราะมีหน้าใส่หน้าอะไรใส่ก็ดีเหมือนกันปลูกเอาไว้ใส่โพก็ได้อาศัยนกก็ได้กินถ้าเราไปปลูกนั่นปลูกป่าไว้ป่าลำไยก็ยังดีข้างคาวมันก็ยังมากินเหลือจากคนกินก็ยังได้ข้างคาวก็ได้กินนั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นป่าไม้มันจะไม่มีใช่ไหมมีแต่คนค้นหมดนะคนที่รักป่าไม้นะเห็นไหมเหมือนทำหมีสมัยก่อนชื่อยอมโสกาแกก็ปลูกไอ้ไม้สักเดี๋ยวนี้ไม้สักใหญ่เขาเรียกว่าดงลังดงป่าสักตรงนั้นไม่ใช่ดงลังนั่นแหละก็ได้โยมโสกาเนี่ยปลูกนั่นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ไม้สักใช่ไหมถ้าเราไม่ปลูกกันก็ไม่มีเลยนะสุพรรณนะสุพรรณถ้าปลูกกันขึ้นเหมือนภาคเหนือทุกที่ที่โครงการพระเทพก็ดีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีท่านก็ไปทำเอาไว้ป่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเป็นที่ๆเลยไม้สักก็ใหญ่ขึ้นนะ30-40 ปีนี่ก็ใหญ่นะไม้สักนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าพระไปอยู่ที่ไหนพระก็ชอบปลูกป่าปลูกเอาไว้ช่วยเนี่ยโลกร้อนโลกเป็นพิษเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสนองปลูกไม้ไผ่กันไว้จะได้จะเมื่อยามยุคเข็นจะได้เอาไม้ไผ่มานั่นน่ะเห็นไหมมันโค่นลงมาหมดอีลาน
ทีนี้อยู่ก็อยู่กลางแจ้งหนาวก็หนาวเถอะนะนั่นนะร้อนก็ร้อนเถอะนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเรามีไม้ไผ่แบบหลวงพ่อสนองว่ากว่าจะสร้างตึกได้ยังเอามาทำมุงบังได้ก่อนเห็นไหมถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นนะเราอยากได้มากถ้าญาติโยมได้ฟังเนาะไม้เกศเนี่ยไม้เขี้ยมนะไม้เขี้ยมเนี่ยไม่รู้จักเลยเพราะว่ามันอยู่ทางใต้นะไม้ภาคใต้ที่เขาทำไม้หมอนรถไฟไม้เนื้อแข็งปลูกเอาไว้คนดูเหมือนไม้จันหอมเราก็ปลูกเอาไว้จันเทศนะศรีลังกาเห็นนะไอ้อะไรนะกะวานการพูนั่นนะการพูมันเป็นต้นนะศรีลังกาก็เขาก็ปลูกกัน ศรีลังกาประเทศเล็กก็จริงเนี่ยเขาก็ปลูกพวกนี้สมุนไพรไปดูสมุนไพรยาเขา อะไรอ่ะต้นสารพัดนะเขาก็ปลูกเขาเป็นสมุนไพรนักท่องเที่ยวไปกันนวดแล้วเขาก็ชมไปดูสวนสมุนไพรเขาก็ปลูกเอาไว้นี่แหละภูมิปัญญาชาวศรีลังกามันก็ไม้เหมือนเอเชียเรานั่นใช่ไหมโอ้บ้านเราก็มีเนาะนั่นนะรู้จักเอากาบมะพร้าวมาตกแต่งแล้วก็สวยนะกาบมันมูลดิน เราไปเดินดูกับลุงพ่อสนองตอนนั้นลุงพ่อยังอยู่ก็ได้ไปเห็น เพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าได้ไปกับครูบาอาจารย์จึงได้ไปเห็นหลายๆที่นี่แหละจึงบอกว่าป่าไม้เรามานึกถึงต้นยางพระสังฆทานปลูกเอาไว้น้ำมันดีมันอยู่ในสวนโตเร็วไม้ยางนี่โตเร็วไม้ยางก็เป็นสมุนไพรใบมันก็มีเห็ดนะนั่นน่ะที่ว่าเห็ดป่าเห็ดเพาะเห็ดโกนกับไม้ลวกมันก็ขึ้นเนาะไม้ลวกเห็นไหมชาวเมืองการเห็นไหมยังได้เขาจะไปนอนเฝ้ากันเลยนะเขาไม่ยอมให้มันบานขยะมันโผล่มาจากดินก็รีบขุดเลย ไม่งั้นมันจะบานพอมันสุดแล้วมันจะบานจึงว่าบานเหมือนดอกเห็ดเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าก็วิถีชีวิตของชาวชนบทใช่ไหมคุณโยมแล้วก็นั่นน่ะอุตสาห์ภาวนาเนาะบางคนก็เข้าใกล้พุทธศาสนาก็ยังได้ปฏิบัติธรรมยังได้ศึกษานะศึกษาทุกคนพออายุมากเข้านั่นแหละบางคนก็กลัวบาปนะแค่นั้นกลัวบาปกลัวกรรมก็เอาตัวรอดไปอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเนี่ยเห็นไหมปีหนึ่งใกล้ละงานมุทิตาเนี่ยเห็นไหมมุทิตาวันที่10ก็คงเป็นวันเนรทำบุญส่งน้ำอะไรเงี้ยนะครูบาอาจารย์ก็ท่านก็ยังอุตส่าห์เมตตาไปนั่นน่ะไปให้ชาวบ้านได้ทำบุญนะหลวงปู่ศิลาท่านก็จะไปหลวงปู่ทองสุขปีนี้ท่านบอกว่าพอดีกองกันไปไม่ได้นั่นน่ะก็เลยหลวงปู่งวยนะก็ไปด้วยหลวงปู่อารามคงไปไม่ได้เพราะว่าท่านทำพิพิธภัณฑ์ของท่านเนาะท่านก็อายุมากแล้วลูกศิษย์ก็ต้องรักมากทนุถนอมไม่อยากให้ท่านเดินทางมากเพราะฉะนั้นใครก็ส่งไปส่งธนนัทไปเหมือนหลวงปู่ท่านนะเห็นไหมท่านอายุมากแล้ว
ท่านก็ไปไหนไม่ไหวแล้วหลวงปู่เปี้ยนเห็นไหมท่านก็ชราแล้วท่านก็อยู่วัดเพราะฉะนั้นน่ะท่านก็เป็นนาบุญให้พวกเรานั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราก็ทำเราไปอยู่ที่ไหนเราก็อยากให้ที่นั้นน่ะร่มเย็นอยากให้ชาวบ้านรู้รักรู้สามัคคีรู้จักเราตัวรอดรู้จักขยันขันแข็งรู้จักปลูกผลไม้เยอะๆนั่นน่ะเหมือนบ้านลุงฟ้านั่นน่ะเราเรียกว่าฟ้าสีคามนั่นน่ะบ้านยมไร่สีคามอะไรน่ะฟ้าสีคามอะไรน่ะนั่นแหละบอกให้ทำมาป้ายไว้ที่เดี๋ยวนี้เห็นไหมที่ทางก็เป็นแสนนะเห็นไหมตรงทางถนนเขาก็อยากได้ทำปั๊มน้ำมันเขาก็มีธรรมะนะแต่ว่าคนบ้านนอก เมื่อสามีตายจนถึงขนาดต้องขายที่ดินกินนะโอ้โหเนี่ยคนโบราณเขามีหลักธรรมเราบอกนั่นแหละตาพูดตามหลวงพ่อสนองว่าบอกว่าอย่าไปขายที่ต่อไปลูกหลานจะไม่มีที่ทำกินพ่อแม่ทำเอาไว้3 40ไร่ก็ดีนั่นน่ะปลูกป่าป่าไร่มะขามป่าไผ่ใช่ไหมป่ากล้วยอะไรต่ออะไรสารพัดที่เขาปลูกเขาไว้นั่นแม้กระทั่งส้มซ่าก็เป็นยาทำยาสมุนไพรใช่ไหมเขาก็เคยปลูกไว้พอเจ้าของตายไอ้ส้มซ่ามันก็ตายด้วยนะมันก็หมดอายุได้นั่นนะ ต้นใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าก็ดีนะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าหลงทรัพยากรคล้ายๆเมืองหลวงใช่ไหมทรัพยากรเมืองหลวงกันแต่ไม่มีทรัพยากรป้อนเข้ามาเมืองหลวงก็คนเมืองหลวงก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนชาวชนบทเนี่ยรู้จักทำนะรู้จักใช้แต่เห็นไหมรู้จักปลูกแต่บางคนปลูกมาเสร็จแล้วถอนมาแล้วพวกมันรักกันหมดเลยเห็นไหมข้าวก็ดีมันสำหลังก็ดีเห็นไหมสมัยก่อนนะปู่ย่าตายายพูดเอาไว้ใครรักข้าวบาปมากหลวงพ่อจรัญก็บอกพระอริยเจ้าก็บอกบาปมากนั่นน่ะเม็ดละชาติเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเม็ดละชาติเห็นไหมมาใช้ชาติเขานั่นน่ะโอ้โหน่ากลัวนะเป็นงัวเป็นไฟไปใช้ชาติเนี่ยน่าสงสารเนาะนั่นนะเดี๋ยวนี้มันยังมีทุนแรงไฟควายงัวก็ลำบากเห็นไหมนะไปโดนฆ่าอีกนั่นนะเห็นไหมนี่ควายก็ได้ยังไม่ยอมแข็งแรงก็เอาทุ่มแรงไปอีกเอาทุ่มแรงน้ำนมของสัตว์อีกนั่นเองเพราะฉะนั้นคนนี้มันปานิดเหลือเกินเนาะนั่นน่ะงัวควายเห็นไหมมันกินหญ้าอย่างเดียวมันไม่มีชูรสอะไรเลยมันก็อยู่ได้เนาะนั่นน่ะเห็นไหมไอ้คนนี้สารพัดเลยเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงบอกว่าให้ลูกหลานขยันดีกว่าใช่ไหมขยันประหยัดนั่นน่ะเราทำงานได้เห็นมาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วค่อยกินใช่ไหมกินใช้มันก็ไม่ลำบากถ้าเราไม่ได้หลายๆหมื่นเราจะไปกินมันมากนั่นน่ะกินแค่พอ
หอมปากหอมคอนั่นเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราจึงนึกว่าเราลองคึกดูให้ดีโยมไม่โทรมาเลยโยมโทรมามั่งสิเนาะโยมโทรมาอย่าให้อาตมาคุยคนเดียวเนาะแล้วก็อยากคุยเหมือนกันคุยเรื่องในใจของโยมนั่นน่ะว่าโยมติดอะไรบ้างนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมบางคนพอทำได้ครูบาอาจารย์นั่นก็ดีใจเนาะโอ้พระบางองค์ยังไม่ผ่านอันนี้เลยสมาธิอันเนี้ยมันก็เป็นบางคนเนาะเห็นไหมเนี่ยท่านก็ยกย่องเมื่อทำได้เมื่อทำได้ก็ดีนั่นเห็นไหมถึงบอกว่าแล้วแต่บุญกรรมที่เราได้ทำกันไว้ในอดีตชาตินั่นน่ะได้ทำบุญเอาไว้ได้ปฏิบัติธรรมจึงบอกว่าเห็นไหมบางคนไม่ทำแล้วก็ยังตินั่นน่ะไม่ทำแล้วก็ยังติเตียนนั่นน่ะก็ไม่ได้บุญอะไรเลยหลวงพ่อจรัญนั่นว่าบางคนเห็นไหมเมื่อเห็นเขารวยแต่เราก็ไปมองเขาอย่างเดียวแล้วเขามีรถเขามีอะไรตาอะไรเขามีสมบัติเยอะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเราจึงลำบากกันเหลือเกินนั่นน่ะก็เพราะว่าเราทำไว้น้อยนี่ก็นั่นน่ะทีนี้ก็บางคนก็นึกถึงวาสนาอย่างนี้ก็เอาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะปฏิบัติธรรมแล้วมันกลายเป็นติดลำดับขึ้นมาเนี่ยเหมือนหลวงปู่จันทาท่านก็เห็นไหมท่านก็เป็นฆราวาสภรรยาบ่นภรรยาว่าด่าครับโอ้แบบนี้เราไปบวชดีกว่านั่นแหละครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายครับจากลพบุรีครับจากโยมกาหลงเจริญพรใจโยมค่ะขอนมัสการหลวงพ่อพระอาจารย์ทั้งสององค์ค่ะดูเป็นไงบ้างคุณโยมได้พอมาเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าหากว่าโยมจะปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติอย่างไรที่จะอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบิดามารดาและญาติที่ร่วงลับไปแล้วนะคะหลวงพ่อเป็นยังไงด้วยค่ะนี่แหละที่บอกว่าเราทำบุญกับหลวงพระอริยเจ้าทำมากทำน้อยทำ100บาท10บาท20บาทเราก็เป็นบุญเนี่ยหลวงปู่ก็ยังอยู่กันหลวงปู่เปลี่ยนหลวงปู่อะไรต่ออะไรเนาะนั่นน่ะ เราก็ต้องไปเราไม่ต้องอายเนี่ยทำบ่อยๆเราก็ได้นี่แหละพ่อแม่หลวงปู่ยังอยู่นะเป็นบุญของพวกเรานั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราทำไว้เถอะยิ่งแรงเหมือนว่าใช่ไหมเหมือนว่าหลวงปู่เนี่ยใจท่านไม่มีแล้วอนูเป็นอนูอากาศอนูธาตุแรงแล้วนั่นน่ะนี่แหละที่เรียกว่าฮะโยมจะเรียนถามหลวงพ่ออีกข้อนึงถ้าหากว่าลูกไปโยมจะนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยอุทิศส่วนกุศลหรือแผ่เมตตาไปหาอย่างบิดามารดาเนี่ยจะใช้ได้ไหมคะได้นั่นแหละสายมันกำลังสงบพอออกมาแล้วเราก็แผ่เมตตานั่นแหละสมาธิของเราทำสงบได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ดีหรือครึ่งชั่วโมงก็ดีนั่นแหละใจเราสงบนะใช้ได้หมดนะคุณโยมนะถ้าโยมจะขอฟังทางโทรทัศน์นะจ๊ะค่ะขอนมัสการลาสาธุพ่อทั้งสององค์ค่ะสาธุคล้ายๆว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยเป็นสายธาตุสายธรรม
ของพ่อแม่เราก็นี่แหละลูกก็เหมือนบุรุษไปรษณีย์เมื่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกไปส่งให้ใครไปส่งให้พระภิกษุนั่นแหละพระภิกษุเป็นตัวแทนนั่นแหละพระอรหันต์ที่เห็นไหมทำไมหลวงตาอยู่ท่านพระอรหันต์กินข้าวของใครก็เหมือนกินของตัวเองไม่มีบาปแล้วมีแต่บุญใครทำก็มีแต่บุญนะนิยมนะแต่เราไม่ใช่ว่าทำมันหมดบ้านหมดเมืองหมดแผ่นดินของเราอยู่นะขายบ้านทำให้หมดไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวลูกหลานไม่มีที่อยู่เราทำพอที่เราวันข้างหน้าเราก็มีไม่เดือดร้อนนั่นน่ะพิสาขาทำแบบนั้นนะมีสมบัติมีเก็บไว้เป็นส่วนแกเป็นเศรษฐีนี่ชาติสุดท้ายเนี่ยที่แกจะมาเกิดแต่เป็นคนรวยเนี่ยนะทีนี้ก็กองนี้เอาไว้ให้พี่น้องยืมใครมาขอยืมก็ถ้าเอามาคืนวันหลังก็ได้มาเอาต่อนั่นแหละมันไม่มีธนาคารทีนี้ก็เอาให้สมณะชีพามหรือว่าสร้างทันลาสร้างอะไรเขาก็มีเงินเป็นกองๆของเขาอย่างนี้แหละก็เหมือนเรานี่แหละหน้ากฐินพระป่าเราอยากทำเราก็ทำให้พ่อแม่เราทำเรื่องยาก็ดีหลวงปู่อายุมากแล้วเห็นไหมไปทำพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ก็ดีอย่างนี้แหละเห็นว่าบางคนก็สร้างพระพุทธรูปเขาก็สร้างนั่นน่ะพระพุทธรูปกับบุญสูงนั่นน่ะเห็นไหมพระพุทธรูปท่านไม่ด่าไม่ว่าใครพุทธเจ้าเป็นคนดีมีแต่เมตตาไงแม้กระทั่งรูปของท่านก็มีพุทธานุภาพเนี่ยมีเทวดามีนาครักษามียักษ์คุดนั่นน่ะดูแลนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเราไม่ใช่ว่าเรารวยน้อยเราก็ทำส่วนน้อยนะแต่เราใจดีนะเหมือนเห็นไหมเหมือนพระครูก็ดีแกก็ทำของแกนะสารต่อสารจ่อจากหลวงพ่อสนองอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละอาตมาเขาถวายไว้ที่ตรงนู้นนะปฐุมบดีก็ดีก็เอาเราก็ไปทำเอาใกล้ๆตรงนั้นก็ตรงอะไรตรงที่ยางทนนั่นน่ะแถวนั้นน่ะเขาก็จะให้อีกมันมีถ้ำเขาก็อยากให้เราให้เราถวายเป็นที่เป็นพุทธบูชาแกก็ชอบอยากให้ญาติโยมไปภาวนาคุณโยมฟูนั่นนะเขาก็ไปทำเอาไว้นั่นน่ะเขาก็มีเห็นอยู่ใกล้เขามีถ้ำมีอะไรเขาก็อยากให้พระขอถวายเอาไว้เวลาน้ำมาก็วิ่งหนีกันไปก่อนเนาะวิ่งไปโคราชใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละสัมมาทิฏฐิมันเกิดจึงกล้าสร้างใช่ไหมจึงกล้าสร้างความดีสัมมาทิฏฐิไม่เกิดเอาเถอะไปขย่าวไฮโลกันเถอะมันสนุกดีนะวิ่งหนีตำรวจสนุกใช่ไหมต้นเถอะตำรวจจับกันหน้าเสียวไปหน่อยนั่นน่ะหน้าซีดหน้าเสียวตำรวจจับไปเล่นไพ่มันไม่ตายไฮโลมันไม่ตายโดนปรับคนละพันสองพันก็เดี๋ยวก็ออกมาอีกแล้วนั่นเห็นไหมมีค่าปรับก็ดีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเราสร้างเห็นไหม
ราสร้างกฐินพระป่าอะไรของเราเราอย่าไปท้อใจหลวงพ่อนั้นอยู่ศรีราชาวัดป่าลันวาท่านก็สร้างโบสถ์เห็นไหมท่านก็สงสารลูกติดนั่นอ่ะต่อไปไม่ต้องทำลูกติดไม่ต้องทำครูบาอาจารย์ท่านทำให้ใช่ไหมนั่นอ่ะสำหรับญาติโยมที่มีปัญหาหรือว่าอยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163เนาะ024961163แล้วก็ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่024961164รับนิมนต์หลวงพ่อต่อเลยครับจึงบอกว่าท่านตั้งเอาไว้กันนั่นแหละทีนี้เห็นมาเขาไปป้นไปจี้เขาไปรถชนกันอ่ะมันเสียหายมากเหลือเกินนะปีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยน้อยกว่าสร้างโบสถ์สร้างวัดจริงนะอังนั่นน่ะอาตมาคิดว่าสร้างวัดป่านั่นน่ะอาตมาบุญมันน้อยครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมวันเจริญพรใจโยมค่ะเอ่ยกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านเจ้าค่ะโชคดีโชคดีแค่หลวงพ่อคะโยมสงสัยปัญหาหนึ่งค่ะคือได้ฟังจากหลวงพ่อเทศให้ฟังนะเจ้าค่ะว่าคนเราเนี่ยเจ้าค่ะถ้าหากว่าใครก็ตามที่ว่าเกิดมาแล้วคิดว่ามันเป็นทุกข์มากแล้วก็ถ้าหากว่าไม่อยากจะเกิดอีกต่อไปก็ให้ทำสมาธิปฏิบัติธรรมจะได้ย่นภพย่นชาติเจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าย่นภพย่นชาตินี่หมายถึงว่าสมมุติว่าเราทำสมาธิแล้วตอนนี้สมมุติว่าเราเป็นคนอย่างเงี้ยต่อไปถ้าเราเกิดใหม่สมมุติเราทำบุญไว้มากๆอาจจะได้เป็นเทวดาอย่างเงี้ยเหรอเจ้าค่ะไปเป็นเทพได้ทำบุญเนี่ยไปเป็นเทพแต่ไม่ใช่ว่ามันขายที่ขายทางหมดขายบ้านขายตึกหมดเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะไอ้ลูกหลานๆจะอยู่ยังไงอ่ะแม่เราจะขายหมดเลยเห็นไหมบอกไม่ได้แม่ไอ้ลูกๆมันก็ร้องไห้สิทีนี้เราทำไปทุกวันเนี่ยเราภาวนาก็บุญเยอะท่านบอกเห็นไหมท่านบอกว่าภาวนาเนี่ยนั่นน่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วคือหมายถึงว่าทำให้เราเกิดสั้นลงใช่ไหมเจ้าค่ะใช่คล้ายๆว่าเห็นไหมในหลวงของเราเนี่ยท่านทำแต่บุญกันเห็นไหมต้องทำบุญเพราะว่าถ้าไม่ทำนะถ้าเรามาเหมือนว่าชีวิตเราเนี่ยเขาส่งมาแล้วมนุษย์เนี่ยเขาส่งมาเกิดเนี่ยหมดบุญแล้วต้องมาสร้างต่อเหมือนว่าเห็นไหมเราต้องมาปลูกต้นไม้ต่อใช่ไหมถ้าเราไม่ปลูกข้าวโพดเราก็ไม่ได้ข้าวโพดนั่นน่ะเราไม่ปลูกข้าวเราก็ไม่ได้ข้าวกุศลก็เหมือนกันทีนี้หลวงปู่บอกว่าที่ทำบุญเนี่ยมาไว้กันพลาดที่เรามาเกิดอีกนั่นน่ะเราจะไม่มีกินใช่ไหมไปเกิดในแดนที่เขาลำบากก็เห็นไหมไปลบกันยิงกันนั่นน่ะเราจะไม่ค่อยได้เกิดพวกมีบุญเขาเหมือนว่าเขาฉลาดเกิดนั่นน่ะมาตามพุทธเจ้ามาเกิดเราตามศาสนาที่พ่อเจ้าคะอย่างสมมติว่าถ้าเราไม่ทำบุญหรือว่าถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมมตินะคะสมมติว่าเราก็สมมติเราตายเราอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็จะต้องชดใช้กรรมอยู่ที่นั้นนานกว่าเราจะได้เกิดใช่ไหมเจ้าคะถ้าเราไปโกงเงินโยมเนี่ยสัก20-40 บาทเห็นไหมยังมาเกิดเป็นงัวมาใช้หนี้โยมเห็นไหมเนี่ยเขาเคยสูบยาฟินไงเขาบอกว่าเอ้ไอ้งัวตัวนี้มันทำให้เรารวยแล้วเอาไปปล่อยวัดเถอะมันยังข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ไปหาเจ้าของหมอไม่เอาแล้วจุดธูปบอกว่าไปเข้าฝันหมอเท่าแก่จำได้ไหมผมติดหนี้ท่านค่ายาฟินนะ40บาทเห็นไหมฉันมาเป็นงัวมาใช้ชาติให้มาใช้หนี้เห็นไหมโอ้โหนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะพุทธศาสนาเนี่ยทำไมมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เยอะเหลือเกินก็เพราะว่าเขายังมีทั้งบุญทั้งบาปไงเขาจึงมาบอกได้พุทธเจ้าท่านก็เห็นหลวงพ่อค้าอีกคำถามนึงนะคะถามได้คือถ้าอย่างที่เคยฟังหลวงพ่อบอกว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตอนนี้หมายถึงคือเมื่อก่อนชาติก่อนนี้เราเคยทำมาแล้วชาตินี้เราเคยมาทำต่อใช่ใช่อ๋อแล้วคะเราเคยเป็นฤาษีชีไฟมาโอ้นั่นน่ะเห็นมาบางคนอ่ะเป็นลามะมาเกิดนั่นน่ะเห็นไหมที่แล้วสมมติว่าโยมคือสมมติโยมทำไปสมาธิตอนนี้สมมติว่าโยมได้ใจสงบนิ่งมากๆจนเกิดเห็นภาพอะไรต่างๆสมมติอย่างนี้นะเจ้าคะแล้วทีนี้สมมติโยมตายไปชาติหน้าโยมก็จะได้มาทำต่อก็จะได้เพิ่มบารมีมากขึ้นกว่านี้ใช่ไหมเจ้าคะทีนี้หลวงปู่บอกว่าตอนนี้อย่ามาเกิดยุคนี้มันลบกันเยอะให้ไปเป็นเทวดาก่อนเนี่ยไปรอพระศรียาเมตตาไปเทศก็ได้เจ้าค่ะนั่นแหละท่านบอกจ้าเบื่อเป็นเบื่อมากนะเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะใช่ค่ะหลวงพ่อคะขอเรียนถามหลวงพ่ออีกคำถามดีได้คืออาจได้ฟังหลวงพ่อบอกว่าคนเราแบบก็มาเกิดที่ท้องพ่อท้องแม่เราแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าแล้วก็มาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วทำไมถึงพูดอย่างนั้นแต่เจ้าคะก็เราอยู่ในท้องนั่นแหละพ่อแม่ก็ดินน้ำลมไฟไงพ่อแม่ก็อาศัยธาตุดินน้ำลมไฟมาเกิดเราก็อาศัยธาตุดินน้ำลมไฟอ่ะมาถ่ายทอดให้แฟนนั่นแหละเหมือนเหมือนอย่างกับเห็นไหมเรามีบุญไส้เดือนเห็นไหมมันเกิดในดินมันก็เกิดน้ำแฉะแฉะลำบากแล้วก็มองเห็นว่าสัตว์พวกนี้เขาลำบากเห็นไหมนั่นน่ะเราก็ไปรังเกียจด้วยว่าเขาอยู่กับสกปรกเทวดาก็เห็นมนุษย์เนี่ยสกปรกเห็นไหมกินข้าวกินน้ำหลวงพ่อคะทีนี้ถ้าสมมติคนได้เกิดไปเป็นเทวดาเทวดานี่ถ้าสมมติว่าตายแล้วจะต้องกลับมาเป็นคนอีกหรือคะใช่ก็เป็นคนนิสัยดีเพราะว่าใจเขาดีเขาก็ไม่ลืมนะไม่ลืมภาวนาเขาก็ไปฟังเทศนะพวกเนี้ยถ้าไปเป็นเทวดาที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิดุโอ้ดุเด้อนะเพราะว่าให้ทานอย่างเดียวไงไม่ได้รักษาศีลนั่นน่ะบางคนต้องรักษาศีลด้วยนั่นน่ะแล้วภาวนาหลวงพ่อแล้วทำไมเป็นเทวดาแล้วมันไม่มากลับเป็นคนอีหลานตอนที่จะได้สูงขึ้นเวียนว่ายตายเกิดไงอ๋อถ้าทำดีคือถ้าเป็นเทวดาแล้วชาติดีก็ได้ขึ้นไปสูงกว่านี้อ๋อถ้าเราไปนิพพานได้นั่นแหละเรื่องปัญญาแล้วตรงเนี้ยเรื่องที่ว่าไม่โกรธใจดีไม่โกรธใจดีนั่นน่ะเห็นไหมใจดีใจเฉยเนี่ยที่มันจะอุเบกขาไงนั่นน่ะท่านบอกว่าใจดีใจเฉยไว้นะนั่นน่ะหลวงปู่ที่สำเร็จอ่ะใครว่าท่านก็ไม่โกรธแล้วนั่นน่ะท่านก็เฉยได้นั่นน่ะจ้าขอบพระคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะสาธุขอให้เจริญเจริญนี่แหละจึงบอกว่าการที่ครูบาอาจารย์ท่านรักต้นไม้หลวงพ่อสนองท่านก็เห็นวันข้างหน้าว่า ถ้า
ถ้าพระไม่เป็นผู้นำนั่นน่ะพระไม่เป็นผู้นำเอาไว้เรื่องผลมากลากไม้เห็นไหมพระสังกัมจังอะไปอินเดียไปเรียนไปศึกษาพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกไปแล้วก็เอาผลไม้เนี่ยเก็บพืชผักผลไม้ไปปลูกเมืองจีนนั่นน่ะก็บอกพระสังกัมจังทีเนี้ยไอ้มันเมืองจีนมันหนาวเยอะไงบางอย่างก็ปลูกได้นั่นน่ะ ก็หลวงพ่อสนองท่านก็พอท่านรู้อะไรเยอะๆท่านศึกษาแล้วท่านก็นึกถึงลูกหลานนั่นน่ะว่าหลวงพ่อจะไปปลูกทำไมหลวงพ่อจะไปทำทำไมนี่แหละท่านทำตัวอย่างเอาไว้เหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นแหละใครเดินตามก็สบายนั่นเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จท่านก็ไปสบายอยู่ชั้นดุสิตแล้วนั่นเห็นไหมทีนี้พวกเรายังไม่ตายเราก็ทำไปนั่นเห็นไหมด้วยความสุจริตใจน่ะมันก็มีความสุขนั่นมนุษย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะพอไม่สุจริตใจเห็นไหมมันก็ไม่พ้นมันไม่พ้นร้อยปีใช่ไหมเดี๋ยวก็เขาก็จับได้เนี่ยเราทำความผิด อยู่สัก10 ปี20 ปีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวกรรมมันก็เกิดเห็นไหมรถมันก็ฟัมมั่งอะไรมั่งเอายามันก็ออกมาจากรถจากกระสอบข้าวสารมั่งอะไรมั่งเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่านี่แหละกรรมรอดไปก็สนุกรอดไปก็ว่าสนุกพอเขาจับได้จะทำยังไงเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าถ้ามันอยู่ในวงจรกรรมมันก็อยู่ในวงจรของมันที่เรียกว่าอะไรวัฏฏะวนเวียนนั่นสักวันหนึ่งมันก็มาถึงอันนั้นได้เพราะฉะนั้นทำกุศลเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่แหวนหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ฟั่นนะพระสังฆราชเนี่ยสมเด็จญาณสังวรท่านก็ทำของท่านไว้ดีนั่นแหละเห็นไหมท่านก็พูดว่าชีวิตคนเราเหมือนหยาดน้ำค้างนะเหมือนต้องแสงอาทิตย์เขาแล้วไม่ถึง100 ปีเราก็ตายแต่พระสังฆราชก็อยู่ได้ถึง100 ปีเหมือนกันนั่นนะ ถึงบอกว่าขอการหลวงพ่อครับขอบเวลาหมดครับหมดก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังกับสิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตThank you.
กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันอังคารที่5ธันวาคม2560ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164พระอาจารย์นิพัฒน์086-009-3566พุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240ค่ะศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447 4704
ใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุ ก็รู้สึกว่าวันที่2คุณโยมก็วัดถ้ำช้างเผือกนะถ้าจำไม่ผิดอยู่ทางแถวโคราชหรือชัยภูมิเนี่ยที่หลวงปู่เนี่ยเนาะท่านก็จะประชุมเพลิงแล้วนะประชุมเพลิงจบอะไรของท่านเนาะนั่นนะญาติโยมก็อาตมาก็ได้ยินว่าหลวงปู่90นะอยู่แต่ในถ้ำนั่นนะท่านก็ล่วงลับไปแต่ก็ดีเนาะเอาปากเป็นบุญเนาะนั่นแหละพวกเราไม่มีตังค์เยอะเราก็เอาปากนี่แหละช่วยหลวงปู่นะใครไปเผานี่แหละพระอรหันต์นั่นแหละท่านปวดลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันนั่นแหละท่านก็ไม่ชอบอายุมากก็ยิ่งไม่อยากคุยนั่นแหละทำช้างเผือกเนาะแต่ต้องขอไปวันนั้นเราก็ลืมแล้วรู้สึกว่าวันที่สองเป็นวันเผาถ้าเรามีบุญเราก็อยากไปเผาเพราะว่าครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากนนทบุรีนี่ครับจากโยมวิไลพรมีสองคำถามครับคำถามแรกครับหลวงพ่อโยมถามว่าการทำบุญตัดลูกนิมิตครับหลวงพ่อได้บุญอย่างไรครับคือลูกนิมิตนี้จะเป็นลูกที่อยู่ในโบสถ์เลยคือลูกเอกครับคือโยมเขาถามว่าจะได้บุญอย่างไรทำบุญเนี่ยมันทำสร้างทานบารมีเหมือนว่าบุญนั้นเนี่ยเป็นทานบารมีที่เราไปช่วยให้มันสำเร็จบางคนยอมจะเป็นคนตัดไหมตัดลูกเอกนั่นน่ะโยมเป็นเจ้าภาพบางคนนั่นน่ะก็ถือว่าเนี่ยนะคนที่มีฐานะหน่อยนั่นก็หาความจริงอ่ะเขาก็เอาเงินเอาไปใช้หนี้ที่ก่อสร้างอะไรต่ออะไรนั่นคุณโยมเนาะท่านบอกว่าคนตัวตายเนี่ยนิมิตทัศเจดีหรือว่าเป็นโลกนิมิตเนี่ยว่าตรงนี้นะเป็นเขตของสงที่องค์พระบาทสมเด็จเป็นเขตอภัยทานเป็นเขตสงฆ์รูปนิมิตเนี่ยแล้วก็ญาติโยมอยากเข้ามาที่เขาฝังรูปนิมิตแล้วเนี่ยพระกำลังสวดมนต์ก็ดีด้วยประชุมกันนั่นแหละที่ว่าทำเป็นรูปนิมิตจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยเคยทำสังฆกรรมกันเอาไว้ลงปฏิโมกข์ก็ดีเอาไว้บวชก็ดีนั่นน่ะ ก็เลยสมัยนี้ก็เลยทำให้มันเป็นหลักฐานเหมือนราชการน่ะแล้วยอมยอมนี่ก็แปลว่าเป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นอุบาสิกาวิสาขานั่นน่ะลูกหลานตามวิสาขาครับได้บุญนั่นครับข้อที่ 2ครับหลวงพ่อโยมถามว่าสร้างพระพุทธรูปถวายวัดครับได้บุญอย่างไรครับหลวงพ่อพระพุทธรูปเนี่ยไม่ตกนรกเป็นแสนๆชาติทีนี้ก็มากลับมาเกิดก็มาเป็นลูกเศรษฐีถ้าปรารถนาสำเร็จชาตินี้
ถ้าเราภาวนาจะเป็นย่อมได้หลวงปู่พระอรหันต์ท่านก็เชื่อว่าหลวงปู่สงฆ์นั้นก็บอกอย่างนั้นน่ะคนที่ทำแท้งลูกกันเห็นไหมทำไปสามคนสี่คนหกคนมันจะมาบีบคอแม่สิมันเขาก็ไม่รู้ว่าบาปทีนี้เขาต้องมาบวชเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังยอมอย่างนั้นก็ไปสร้างพระนะไปสร้างพระกับเขาถ้าเรามีเงินครบก็เหมือนชุดบวชนั่นแหละข้าวหม้อแกงหม้อไปด้วยนั่นแหละแล้วเขาจะได้เขารอรอไปเกิดเพราะว่าเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็ไม่ทำบางคนก็ทำให้การเงินลำบากเลยนะเนี่ยอานิสงส์เยอะนะสร้างพระเหมือนล้างบาปแล้วหลวงพ่อสนองบอกคนที่ทำแท้งลูกเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็เหมือนอัจฉยากรนั่นแหละทีนี้ก็เขาอยากมาเกิดนั่นแหละเขามีที่เกิดเขาอยากมาเกิดแต่เขาเกิดเนี่ยบางคนหมอบำเพ็ญมาต้องพันปีจะมาเกิดกับแม่คนเนี่ยจะได้เกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้เขาตามมาจากศรีลังกาไงมาหลอกผีกับแม่เขาก็เลยฝันเขาก็เลยพูดว่าแม่ไม่ชอบนะมาอย่างเงี้ยแม่ไม่ชอบเลยเขาก็เลยน้อยใจเขาเลยแท้งเลยกลับไปอีกเนี่ยเห็นมั้ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมมันเป็นเรื่องลี้ลับเนาะความดีเนี่ยมันเบาไม่ต้องใส่พกใส่ห่อไปนั่นน่ะกุศลเนี่ยมันไปรอคอยเรานั่นน่ะจึงบอกว่าที่หลวงปู่บอกว่าทำแล้วอย่าไปห่วงอะไรว่าเราทำไม่เสร็จนะจะดีมาตายซะก่อนนั่นแหละหลวงปู่ว่าไอ้สองคนพี่น้องก็เดินทุกวันเทวดาเดินเวียนอยู่ตามเจดีย์นั่นน่ะหลวงปู่ก็เลยถามกำหนดจิตไปถามอ๋อเจดีย์มาตายซะก่อนสองคนพี่น้องทำแล้วอย่าไปห่วงว่าเราสร้างโบสถ์เราเป็นเจ้าของโบสถ์เราดีใจแล้วเอาแค่นะแต่เราไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงสมบัติในโลกมนุษย์นะสมบัติเอาห่วงนิพพานดีกว่านั่นน่ะท่านบอกทำดีเนี่ยได้ไปทุกคนความดีเนี่ยแต่นิพพานนี่ต้องใช้ปัญญาไม่โกรธปัญญาใจดีเนี่ยนะเห็นมั้ยใจดีใจเฉยนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมพระพุทธรูปเนี่ยเห็นไหมสร้างพระพุทธรูปทองคำจะได้ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะสร้างพระทองเหลืองก็ลดลั่นลงมาจนหินนะเป็นเท้าอะไรอ่ะอะไรลินนะเป็นนั่นแหละที่นานๆเนี่ยเอามาพูดพอพูดเร็วๆแล้วมันก็ลืมนั่นน่ะนาคุณโยมนะสร้างผาหินก็ดีสร้างเสาอโศกเห็นไหมให้หลวงพ่อสนองบอกว่าสลักเอาไว้ว่ายุคหลวงพ่อสนองคนมาบวชกันมาเป็นแสนๆล้านๆคนก็ว่าได้นั่นเห็นไหมแล้วก็พระอรหันต์มีตั้ง 400-500 องค์เนี่ยยุคในหลวงของเราเนี่ยก็ล่วงลับไปเรื่อยๆเห็นไหมหลวงปู่บุตรดาก็บอกหลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็บอกนะนั่นน่ะพระอรหันต์มีเยอะอยู่ในป่าก็เยอะแอบภาวนาเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยเหมือนคุณโยมนั่นแหละใหม่ๆก็ไปก่อนนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนยังไถนาไม่เป็นก็เดินล้มลุกคุกคานไปก่อนนั่นน่ะมันเดินตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมบางคนไถนายังไม่เป็นน่ะนั่นน่ะจนเป็นใช่ไหมจนชำนาญก็บุญน่ะทำไปเถอะโยมบุญเราทำความดีเคารพคุณพ่อคุณแม่น่ะไม่ผิดหวังฮะไปกว่าจะมาเป็นพระราชาน่ะต้องเคารพคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ
นี่ยมาเป็นพุทธเจ้าหน่อยเห็นไหมเคารพคุณพ่อคุณแม่ทุกชาติเหมือนกันเหมือนองค์พระบาทสมเด็จอ่ะท่านรักแม่ของท่านนั่นน่ะใช่ไหมท่านรักแม่ของท่านพี่น้องนะรักของท่านรักหมดนั่นน่ะท่านรู้แต่คนน่ะก็มองท่านไม่ออกบางคนเห็นนะนี่แหละพอท่านล่วงลับไปเห็นไหมแม้กระทั่งไปดูที่พระราชายังไปสวรรค์ได้นะนั่นน่ะเห็นไหมไปเป็นไปไปกราบไหว้ไปเป็นลูกเจ้าลูกกษัตริย์ได้นะนั่นน่ะเห็นไหมพอความศรัทธานี่เนี่ยมันเป็นของเบาบุญอาตมาเลยว่าโอ้บุญเนี่ยมันเป็นของเบาเราอย่าไปโกรธนะโกรธฮะโกรธเป็นเจ้าเรือนใช่ไหมนั่นน่ะมันคอยจะมาเร็วเนี่ยมันโกรธมาเราไม่รู้เราอะทำไมดินน้ำลมไฟทำไมใจมันร้อนใช่ไหมบางคนใจเย็นนะเห็นไหมทุกขุมลุ่มลึกนะบางคนใจร้อนเห็นไหมมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะจะต้องมาฝึกเหมือนมารีดฮะมารีดทองคำไม่อะไรเกาะทองคำเลยเป็นทองคำบริสุทธิ์นะเห็นไหมมันก็อยู่กับกวดกับทรายกับแร่อะไรตาอะไรต้องไปไล่เขาเรียกว่าไล่ขี้มันออกนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนขี้ใครเนี่ยเห็นไหมขี้ใครขี้อะไรตาอะไรในตัวเราเนี่ยขี้หูขี้ตาสารพัดอะนั่นน่ะเห็นไหมมันอยู่กับเราเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าเห็นไหมขนหนังเล็บฟันนี่มันเหมือนท่อไอเสียมันระบายแต่ทั้งหมดนะที่มันมีรูขุมขนใช่ไหมนั่นน่ะเราลองสังเกตเถอะนี่นะหลวงปู่ให้พิจารณาขนหนังเล็บฟันอย่างนี้ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็หลงไปว่ามันเป็นถาวรสักวันมันก็ไม่ถาวรคนพูดก็ไม่ถาวรเห็นไหมมันก็หกเจ็ดสิบเข้ามาแล้วเห็นไหมมันจะมาถาวรอะไรนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าย่นภพย่นชาติของคนยอมที่พูดนั่นน่ะถ้าเราภาวนาได้เราฉลาดชาตินี้เราก็ไปนิพพานชาตินี้เลยไม่ต้องไปรอไปเป็นเทวดาอีกเป็นเทพเป็นพรหมเนี่ยหลวงปู่มั่นบอกว่าท่านเห็นน่ะท่านเกิดเป็นหมาต้อง200ชาติเห็นไหมท่านจำได้หลวงปู่จันทาอีกมาสาธุครับก็การหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกำแพงเพชรครับจากโยมชาดกเจริญพรจ่าโยมฮัลโหลครับฮัลโหลครับจ้าโยมพูดได้เลยครับผมอยากจะถามหลวงพ่อเรื่องปัญหาที่คนตายแล้วฝังไว้ไม่ได้ขุดขึ้นมาเผานี่จะได้ไปเกิดไหมครับนั่นเนี่ยบางทีถ้าไปหลงกินนะลูกหลานมาไหว้โอ้โหเนี่ยลูกหลานเราเก่งนะทำหงจุ้ยให้เราเป็นล้านๆสวยงามอาม่าก็ไปคุยกับเพื่อนๆกันอะไรกันมันก็ไปยินดีไงทีเนี้ยยินดีในที่อยู่อาศัยเนี่ยเห็นมามันก็อยู่นานเลยโยมทีนี้ถ้าแบบพระอรหันต์ใช่ไหมเฮ้ยจะไปเลยอุปทานไม่เอามาบ้านเราไม่ได้อยู่พื้นดินนะเห็นไหมไปสวรรค์ดีกว่าไปเป็นเทพเป็นพรหมดีกว่านั่นแหละเราปีงกินครั้งเดียวอ่ะใช่ไหมนั่นแหละที่เป็นเงี้ยยอมลองภาวนาเยอะๆยอมจะรู้เลยว่าเออนี่แหละมันยึดถือเนาะยึดถือทีนี้ก็เห็นไหมตายไปแล้วยังไปอะไรอ่ะไม่มีข้าว
เคาะตะเกียบอะที่เราไปอยู่แตงอ่อนน่ะยอมๆก็นั่งก็ได้ยินไงเออแปะแปะนั่งไม่มีข้าวกินอะเคาะชามเคาะตะเกียบแก๊กๆๆๆนั่นแหละนั่นน่ะเห็นมั้ยทําให้ดูว่าเขาไม่ได้กินเพราะฉะนั้นน่ะอาตมาไม่แอนตี้ใครอ่ะแต่อาตมานึกว่านั่นแหละเพราะลูกหลานเนี่ยเขาไม่รู้เขากราบไหว้พ่อแม่ก็กราบเหมือนพุทธเจ้านะที่บอกว่าเออพุทธเจ้าตายทำไมไม่เอาไว้หงจุ้ยอ่ะก็ว่าไว้เจดีย์นะแต่พุทธเจ้าท่านไม่ได้ยึดถือท่านก็ไปนิพพานเนี่ยกราบพ่อแม่เผาแล้วก็กราบพ่อแม่ได้ทีนี้ก็เห็นไหมในงั้นเหมือนบางคนเนี่ยเห็นไหมมึงไม่มาไหว้กูมึงไม่ใช่ลูกกูอะไรแต่อะไรไปเข้าฝันเห็นไหมนั่นแหละเพราะบางคนก็ไปไหว้บางคนไม่ไหว้ไงนั่นแหละทีเนี้ยทำไงอ่ะให้พ่อแม่ไปเกิดได้ใช่ไหมพ่อแม่ไปอยู่อีกฐานะหนึ่งนั่นแหละเหมือนพวกมุมตัดอ่ะอาตมาไปสงสารหลวงพ่อท่านนองพูดว่ามุมตัดเก่งลบเก่งเป็นผู้หญิงก็ลบเก่งต้องเอาไปด้วยเอาไปช่วยลบทีนี้มุมตัดตายเขาก็เลยสร้างประสาทแห่งความรักเนี่ยไว้มุมตัดก็โอ้ยเราฟังแล้วสงสารมุมตัดนะแล้วก็ไปจับที่ไอ้หลุมศพกันนั่นน่ะเย็นวาบขึ้นมาเลยเหมือนว่ารับรู้ว่าเขายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เนี้ยพูดไม่ได้นะถ้าคนไม่เชื่อเดี๋ยวก็หาว่าอาตมาคุยโม้หลวงพ่อบอกจะไปยึดถือทำไมอียิปต์อะแม่จีองค์นึงอะเขาก็จะไปนั่งแผ่เมตตาอยู่นั่นหลวงพ่อท่านก็ร้อนไงท่านก็สุขภาพไม่ดีท่านก็เอาตามใจก็ไปนั่นน่ะไปหยิบอะนั่นน่ะ นั่นน่ะมันตายแล้วมันยังไม่เกิดนะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราอะวิญญาณเนี่ยเมื่อไรจะหมดไปนิพพานคนเราอะเห็นไหมไม่ต้องมาทำงานเหน็ดเหนื่อยไปเป็นเทพเทวาไปนิพพานมันก็สบายสินั่นน่ะพุทธเจ้ามาเกิดตั้งเยอะทำไมไม่หมดสักทีก็เพราะว่าคนที่ยังหลงเนี่ยเห็นไหมถ้าพูดแล้วอ่ะใส่เดือนเลยจิงเกอร์เลยนั่นน่ะเห็นไหมจิงเกอร์ใส่เดือนปูปลาในทะเลเห็นไหมมันเยอะเหลือเกินมันยังไม่หมดนะโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่คนเห็นน่ะเห็นผิดไงเห็นผิดเป็นชอบน่ะกว่าจะมาเห็นแบบในหลวงอ่ะเห็นมั้ยเห็นถูกเนี่ยช่วยคนนั่นน่ะคนข้างหลังจะได้ไม่อดอยากอะไรตาเลยครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับจากโยมรุ่งเจริญพรจ้ะโยมนี่ค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะโชคดีคุณโยมหนูดีใจมากเลยที่หลวงพ่อมาทุกครั้งนะคะหนูมีความสุขมากที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อค่ะสาธุหนูอยากได้เบอร์หลวงพ่อได้ไหมคะตัวของหลวงพ่อแต่ไปขอหลังไมค์อ่ะนะสาธุสาธุจ้าทีนี้ก็คนเราเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมนะเห็นไหมทีนี้อย่าโกรธแล้วก็อาตมาก็ไม่ได้อาตมาก็แนะไปงั้นนะอย่าเวลากลับเข้าบ้านกลางคืนแล้วอย่าไปเที่ยวอย่ามาซื้อกับข้าวมากินข้าวดึกๆ อีกเลยเราก็ซื้อตั้งหัวค่ำไปเยอะๆเอาไปตุนไว้พอมาดึกๆแค่มาตีหนึ่งตีสองตีสามรถมันเชี่ยวชนเนาะไอ้นั่นก็จะกลับบ้านมันก็เร็วไอ้นี่ก็ออกมาพอดีมันว่างๆ
มันเบรกกันไม่ทันใช่ไหมมันก็ชนกันเลยโอ้เราดูโทรทัศน์บ่อยๆดูข่าวอ่ะนั่นน่ะเพื่อจะได้มาพูดให้โยมฟังนั่นน่ะโอ้มันจริงเนาะพุทธเจ้าว่าเที่ยวกลางคืนมีโทษทุกอย่างนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแทนที่จะหลับจะนอนก็ต้องเอาแล้วต้องไปแล้วไอ้มูลนิธิมั่งวิ่งกันแล้วเห็นไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าให้เห็นไหมเมืองอินเดียนะพอสองสามตุ้มอะเงียบหมดแล้วไอ้เยอรมันก็เงียบละเพราะมันหนาวด้วยเห็นไหมมีเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่สมบูรณ์กินมันตลอดรุ่งก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วมันก็ทุกกลางคืนนั่นแหละใช่ไหมทุกตามมานั่นแหละกลางคืนเนี่ยเยอะเลยแล้วก็เห็นมาไอ้รถเนี่ยรถวิ่งสายยาวๆเนี่ยเห็นมาเบรกแตกอะไรก็เบรกแตกเห็นมาพอถึงกรรมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหมดนั่นเห็นมาจึงบอกว่าชนกกรรมนั่นแหละเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้บางคนเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางผู้ที่มาล่วงลับนะเราไปทำบุญขอจะได้มาทักทายเลยขอให้ได้ไปเกิดจะได้มาอยู่ตำลู่ตำทางพอมันทุกข์ขึ้นมานะพอกรรมของเราเกิดนะมันเอาเลยนะโยมนะมันอยู่ตำลู่ตำทางนั่นน่ะเพราะมันตายแล้วมันไปไหนไม่ได้นั่นน่ะไอ้ข่าวยังบอกเลยบอกว่าถ้าไอ้ต้นไม้ตรงเนี้ยมันอยู่แถวเลยเมืองนนท์ตรงอะไรตรงนั้นน่ะมันมีต้นไม้อยู่เหมือนกันถ้ามันได้ยินเสียงร้องวันสองวันเอาเรื่องเลยนั่นแหละไม่มีใครทำบุญถนนหนทางพอตายแล้วกูก็ไม่ทำบุญให้เออมันทำทำไมล่ะมันก็ทางนนเอาไปฉันข้าวกันทำไมอ่ะลุงพ่อใหญ่อ่ะพาลุงพ่อสังวานพาไปทำบุญต้องกันนั่นอ่ะให้ขาวหินกองเลยไม่ชนอีกเลยนั่นอ่ะไปทำโรงทานเลยนะไปถวายสังฆทานตรงนั้นอ่ะต้องกันนั่นก็หมดเลยไปเกิดกันหมดยังไงไม่รู้บุญไม่มาทักทายละขาวหินกองสุพรรณอ่ะมันทางมันลงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอ่ะพอตายแล้วไม่มีใครทำบุญนะไปฉันข้าวไอ้ผีมันตามมาถึงไฟมันไหม้รถบัสอ่ะพวกสังเวียนไปทำบุญไงมาลงไปช่วยเขาหรือยังไงมันตามมาจนถึงสถานีวิทยุวัดสังฆทานนั่นน่ะต้องไปทำบุญให้นะเห็นนะต้องไปทำบุญให้เขาจะได้ไปเกิดเห็นไหมมันตามมาขอบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เนี่ยถ้าใครไม่เห็นใครไม่เห็นไม่รู้นั่นแหละที่บอกว่าเออช่วยทำบุญแล้วทำไมรถชนโอ้ไอเด็กคนนี้มันชะตามันก็จะถึงคาดทีนี้หลวงปู่ก็ช่วยยายเลยช่วยกันแผ่เมตตาบอกว่าหลวงปู่นะท่านก็ให้พระช่วยต่อโทรศัพท์ให้มันกำลังจะตายแล้วหลวงปู่บอกให้มันภาวนาเข้าไอ้คนนั้นก็บอกแม่กำลังดีเลยนะถ้าไปตอนนั้นดีเลยไปไม่ได้สิผัวแฟนก็เสียใจสินะไปช่วยหลวงตามหาบัวไอ้รถเครื่องมันมาจากตอกมันมาชนเราพอดีน่ะเห็นมาข้ามถนนเนี่ยเห็นมากรรมเขาเป็นพ่อแม่ค้าฝ่ายมัวฝ่ายอยู่บนอดีตชาติเนาะถ้าเขาตายเขาชอบประชาวนหัวหนูถ้าหนูตายนะหนูอยากมาอยู่ที่นี่ไอ้เด็กคนนั้นมันว่านะทีนี้มันก็ยังไม่ตายหลวงปู่มหาบัวก็ช่วยแผ่เมตตาไอ้บุรุษพยาบาลก็อยากจะเอาข้าวมาให้แกกิน
ห็นแกเงียบๆอยู่ไงที่ไหนได้หมอมนี่ยอมๆมาช่วยแกทีแกจะตายอยู่แล้วแกจะนิ่งอยู่แล้วเลยเขาไปจับไปพาเลยนั่นน่ะเห็นไหมแกก็เลยอยู่ได้หลายปีเหมือนกันนะแกถึงจะตายนั่นน่ะเห็นไหมกรรมมันตามมาอดีตชาติเนี้ยเขาไม่ได้ทำใช่ไหมแต่ชาติก่อนเนี้ยเขาทำมาไว้มันตามมาเพราะทันนี่แหละคุณโยมอย่าไปเสียใจว่าเราเป็นชาวพุทธทำไมมันลำบากทำไมมันทุกข์ยากอะไรต่ออะไรก็เพราะว่านั่นแหละเราทำไว้ไม่ได้ตลอดเราทำความดีไว้รุ่มๆดอนๆบางทีปีหนึ่งทำหนเดียวอะไรต่ออะไรในหลวงทำทุกวันครับขอการพรมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับจากโยมจำปีเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะหลวงน้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะหลวงพ่อค่ะอาจารย์ถามเรื่องลูกเนี่ยค่ะเพราะว่าลูกติดเหล้าผู้หญิงอายุ45แล้วติดเหล้าแล้วเกินมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะแก้ง่ายคุณโยมถ้าเขาอยากหายนะพอจะหิวเหล้านี่กินของหวานเลยกินข้าวเหนียวหวานๆก็ได้นั่นแหละแล้วมันจะเบื่อไปเองมันไม่ชอบกินมันไม่ชอบกินหวานเนาะกินหายง่ายนะยอมนะสาธุค่ะนั่นแหละสักพักเดียวหายจ้าไม่มียาต้มให้ทานนะมันไม่ต้องหรอกเพราะว่าไอ้มันไม่มีไอ้อันเนี้ยเขาบอกว่าง่ายมีคนเขาบอกจ้าเพราะว่ามันไม่ชอบกินหวานมันชอบกินเปรี้ยวไอ้พวกกินเหล้าเนี่ยเขาบอกจ้าจำไว้นะบอกว่าขอให้เบื่อคุณแม่บุญเรือนบอกว่าขอให้เบื่อนะขอให้เบื่อทันทีนะขอให้หมดเวรหมดกรรมกันเหล้าบอกกับลูกสาวนะนั่นน่ะทีนี้บางคนน่ะเห็นมากคุณแม่บุญเรือนปากท่านศักดิ์สิทธิ์นะที่บอกว่าให้ฝากสารพีบุญสร้างบุญสดแผ่เมตตาให้ก็บ่อยมากทุกวันค่ะแต่เขาก็ไม่รับไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเขายังมีกรรมต้องบอกให้ขอขมาพ่อแม่แล้วก็นั่นแหละถ้าเขาอารมณ์ดีนะตอนเมาอย่าไปพูดตอนที่เขาอารมณ์ดีไม่รู้จักพ่อจะไม่รู้จักพ่อจะไม่พูดมึงกูมึงไม่ใช่แม่กูมึงนั่นแหละไม่ใช่ลูกมึงอย่างนี้ก็บางคนน่ะเขาเคยเป็นก็แม่เนี่ยเคยนะคะหลวงพ่อแม่เนี่ยเขาเคยคนเนี้ยเขาเคยเป็นแม่แล้วนี้ก็สงสัยโยมจะไปทำแม่ไว้เยอะบอกว่าใช่ฉันก็คงจะดื้อกับแม่ไว้เยอะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยมาเป็นผู้ชายโอ้โหด่าลูกด้วยด่าแม่ด้วยนั่นน่ะเห็นไหมมันเวียนว่ายตายเกิดเวลาจะจับเขาขึ้นรถกลับบ้านไปเมาที่อื่นนอนกลางถนนหนทางเขามาบอกจะจับหรือคนทั้งที่เขาทั้งจิกทั้งดึงทั้งต้องบอกให้เขาเบื่อสักทีบอกคุณแม่บุญเรือนเนาะนั่นแหละหุงข้าวกินก็ขอให้เป็นยาทิพย์นะคุณแม่ขอให้กินแล้วขอให้หายโรคก็หายแก่เบื่อเหล้าสักทีคุณแม่ขอให้มันจืดนั่นน่ะบางคนเขาก็หายได้เนาะเขาก็พาแม่มาภาวนาตอนหลังนะคุณโยมนะก็หนูก็พยายามสร้างพระสร้างอะไรให้หนูก็ทำบุญที่วัดสังฆทานเนี่ยทำเกือบจะทุกเดือนนะคะใช่แต่หนูไม่ไปไม่ได้เพราะหนูเพราะโยมเป็นอัมพฤกษ์อะค่ะจ้าจ้าไปไม่ได้ก็ถวายเงินจากบัญชีเนี่ยค่ะบัญชีไปสร้างพยายามสร้างห้องพระห้องน้ำสร้างเขาร่วมจุดติดทองหลวงปู่เขาไม่รู้สร้างพระประธานเขาไม่รู้ไม่มีใครถ่ายคลิปไว้เนี่ยถ่ายวิดีโอไว้เขาเมาอ่ะอ้อแอนั่นน่ะให้แล้วถ่ายเอาไว้อ่ะ
แล้วอารมณ์ดีๆก็เปิดให้แกดูโอ้โหกูนอนนอนทำแผ่นดินอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละทีหลังเราจะได้อายก็ได้เลิกเนาะไม่อายคนเลยเวลาเมาเนี่ยโอ้ยมันบ่อายมันบ่อายนั่นแหละมันยังมีกรรมเนี่ยก็ยอมเนาะนั่นแหละจึงบอกว่าจึงบอกว่านั่นแหละไปเห็นมาพระโมคคัลลาท่านบอกว่าไปเป็นเปรตไปแบกไข่อยู่ในนรกเปิดหลวงพ่อวัดสังฆทานเวลาไอ้เกิดบนสปอร์ตให้สังโมเฮ้ยไร้สาระเออดูทำไมฟังทำไมไร้สาระใช่กินเหล้ามันไม่ไร้สาระหรอกนั่นแหละอย่าไปเปิดเบาๆเปิดตอนที่แกอารมณ์ดีเขาอยู่เขาจะเปิดหนีเลยเขาจะเปิดหนีไม่ต้องฟังไม่ต้องดูไร้สาระนั่นแหละใช่นั่นแหละนรกมันมีสาระไงล่ะมันตีกันตีเตะกันทุกวันเนี่ยแทงกันฆ่ากันนั่นแหละนรกบนดินนั่นแต่ก็ไม่รู้เออนั่นแหละมันไม่รู้นั่นแหละสาระก็ไม่เคยแข็งแรงโอ้น่าสงสารชวนเขาไปหาหลวงพ่อที่วัดสังฆทานเขาบอกไม่ไปไม่ไปไปทำไมวัดวาวัดวาไปครั้งเดียวหามมาหลวงพ่อท่านน้องบอกหามมาหามมาแล้วเย็นมากเลยหลวงพ่อไม่เป็นไรคุณโยมอธิษฐานเนาะนั่นแหละเราก็อยากให้มีศักดิ์มีสีบ้านเราเห็นไหมนั่นแหละมันมีแต่ตัวต่อตัวแตนมันจะต่อยเราอีกพูดไม่ดีแล้วเมื่อลอยกระทงเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปจอดที่ที่ไหนก็รู้มาจนเช้าถามว่าที่ไหนบอกไม่รู้ดีนะกางเกงใหม่ๆไปหลุดที่ไหนไม่รู้หรอกไอ้เพื่อนมันเอาหมดไอ้ลูกคนนี้เขารวยเนี่ยเมาแต่คนนั้นเป็นผู้ชายกางเกงไปหลุดที่ไหนก็ไม่รู้ในแบบยอมว่านั่นแหละดีกางเกงไม่หลุดหมดนั่นน่ะมันเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะแล้วมันก็ว่ามันดีอ่ะใจมากเลยหลวงพ่อข้าวมันก็ไม่อยากกินนะเนี่ยมะเร็งมันจะถามมาก็โยมบางทีจะเอายาเบื่อเหล้าให้เขากินแต่เขาไม่ค่อยกินข้าวที่บ้านไงคะมันไม่กินมันไม่กินหรอกมันกินในนั้นระวังตัวมันเป็นในนั้นอ่ะมันจะเป็นมะเร็งเอาต่อไปตอนนั้นอ่ะพอ3-10 ปีเข้าไปก็กินไปมากๆอ่ะแต่ตับมันจะเหลวนั่นน่ะค่ะนี่ก็เป็นโรคตับแล้วนะเออนั่นน่ะเด็กเขาก็ไม่กลัวกามักโซนมันเห็นไหมแต่ซาเล่าอ่ะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นกุ้มใจมากโยมไม่รู้จะแก้วิธีไหนลิงมันยังไม่อยากกินเลยเจ้าของมันไปป้อนมันเออนั่นน่ะไปหัดให้มันขึ้นมะพร้าวอ่ะให้เจ้าของมันกินเหล้ามันก็ให้ลิงกินมั้งความจริงลิงมันไม่อยากกินใช่ไหมนั่นแหละเออก็นมัสการลาท่านขอบพระคุณมากนี่แหละจึงบอกว่าความมันมีทุกรสชีวิตเนี่ยละครมันมีทุกฉากที่ว่าเห็นไหมพ่อแม่มีความสุขเพราะลูกลูกรู้จักทำมาหากินลูกรู้จักพูดคุยกันสนุกสนานต่อขึ้นมาคุยกันไม่รู้เรื่องเห็นไหมยิ่งพ่อแม่มีสมบัติมากแบ่งกันไม่รู้อีกนั่นแหละช่างกันไม่พอไอ้พี่น้องเมาๆบางคนมันก็ดีนะฉันไม่เอาหรอกฉันให้น้องสาวไปเถอะเดี๋ยวฉันเอาไปขายกินหมดอะไรต่ออะไรเขาไม่เอาเออคนนี้เขาก็มีธรรมะเพราะว่าเขารักษาสมบัติพ่อแม่ไม่ได้คนไม่มีบุญน่ะรักษาไม่ได้หรอกแม่พ่อแม่ให้มานี่ตัวลอยเลยนะที่ไหนได้2-3 ปีหมดแล้วก็แย่เลยต่อทุนไม่เป็นใช่ไหมน่ะคนโบราณเห็นไหมเขาไปเป็นแล้วแก่ได้ถ้าใครให้เขาเห็นไหมครับขอการหลวงพ่อครับนี่สายเข้าจากชลบุรีครับหลวงพ่อจากโยมนันครับเจริญพรจ้าโยม
ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อและพระอาจารย์ด้วยค่ะโชคหลวงพ่อคะเดี๋ยวโยมฟังทางสารทัศน์นะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของโยมค่ะเมื่อเช้าโยมสวดมนต์แล้วเดี๋ยวเย็นก็กับรายการหลวงพ่อก็จะเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิขอพรจากหลวงพ่อค่ะยกฟังทางสารทัศน์นะคะมีความสุขนะขอให้มีความสุขอายุมั่นฝันยืนสุขกายสุขใจเนาะนั่นนะรวยคุณแม่บุญเรือนบอกยี่ห้อเราศูนย์เฮงรวยอย่างเดียวไงนั่นนะคุณแม่พูดภาษาจีนไม่เป็นนะแต่แม่เข้าฌานได้แม่จะพูดภาษาจีนได้นั่นนะคุยกับคนจีนรู้เรื่องแต่เวลาออกมาแล้วพูดไม่ได้อะนั่นนะท่านเข้าฌานคุยกันได้นั่นนะยี่ห้อแม่ศูนย์เฮงนะนั่นนะฝากตาลพีกันไว้ฝากตาลพีนั่นนะนางกวักศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอำนาจมีเดชานุภาพธรรมของแม่บุญเรือนได้อธิษฐานไว้ขอให้เงินทองมาทุกสารทิศขอให้แนวทางชีวิตรุ่งโรจน์ใครมาซื้อของเราก็ขอให้เขาเจริญนั่นนะเราไม่ต้องอย่าไปพูดว่าจนรวยมีน้อยมีมากแล้วก็บอกมีนั่นนะต่อไปก็มีตามปากนะใครมีบุญนะเห็นไหมบางคนนะฝากแล้วเขามาเหมาหมดสต็อกเลยนะแล้วยอมมาคุยให้ฟังบ้างนะไปฝากแต่ละปีว่าเป็นยังไงฝากเท้า3รอบเย็น3รอบนะฝากรอบตัวเรานั่นนะถ้าใครหมุนแรงต้องเดินไกลๆนะเดี๋ยวจะล้มนั่นนะบางคนหมอหนูฝากไม่ได้อะมันหมุนแรงเหลือเกินมันแรงเหลือเกินเนื้อเขามีบุญเขาเห็นพลังคุณแม่ปากท่านศักดิ์สิทธิ์นะไม่ต้องเอาคุณแม่เสกสารพีเนี่ยเอาสารพีเนี่ยต่อไปฝากแล้วก็จะมีพลังของเขามาเองนะคุณยอมนะเป็นอย่างนั้นเราก็สงสารนะใครเห็นไหมบางคนเห็นไหมลำบากค้าขายก็ลำบากเห็นไหมนั่นน่ะกว่าจะได้มาตลบาทตลาดตังไม่ใช่ของง่ายเลยนะมันไม่เหมือนสมัยเก่าเลยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะคนมากเข้าทุกข์ก็มากเข้าเห็นไหมจึงบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองประเสริฐทีเดียวเนาะมีพุทธศาสนานั่นน่ะเราบอกว่าเหมือนอะไรอ่ะเหมือนน้ำพึ่งนั่นน่ะเมืองไทยเราใช่ไหมอุทุกข์ก็ไปก็น้อยนะนั่นน่ะเห็นไหมบางคนน่ะยังน้ำท่วมอยู่อะไรต่ออะไรก็ยังน้อยนั่นน่ะพยายามทำแพน้ำท่วมไว้คนแถวอยุธยาก็ดีแถวไหนทำบ้านเรือนแพไว้มั่งไม้ลวกไม้ไผ่ก็ยังดีนะดีก็เราไปพึ่งทางถนนถ้าทางถนนไม่มีมันท่วมหมดเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนนั่นน่ะกว่าเจ้าหน้าที่มาช่วยพวกเราก็ลำบากใช่ไหมกว่าจะมาได้นั่นน่ะอาหารสำคัญเห็นไหมพอเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครูบาอาจารย์เห็นไหมช่วยกันนั่นน่ะอะไรอ่ะที่บอกว่าน้ำท่วมก็ดีสร้างทานบารมีกันนั่นน่ะไฟไหม้น้ำท่วมเห็นนะฟืนไฟนี่ต้องระวังนะผ้าเต็บพันสายไฟมันจะผุมันจะก่อนมันนานต้องดูนะไม่งั้นน่ะมันช็อตมาได้มันผุพังปักไอตัวอะไรตัวมดมันไปทำรังมันก็ช็อตได้นั่นน่ะเห็นไหมนกก็ดีเราก็ต้องระวังนั่นน่ะสายไฟสวยเก็บไว้หมดเลยนานเข้ามันช็อตได้ใช่ไหมก็ต้องระวังบ้านของเรา10 ปี 20 ปีก็ต้องดูสายไฟสายไฟก็ไม่อมตะใช่ไหมมันเกิดช็อตได้ก็ต้องระวังเพราะเราอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟ
มันเกิดแรงขึ้นนะลุกได้ใช่ไหมคุณโยมครับขอกราบหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากกรุงเทพครับหลวงพ่อโยมสิรินะครับโยมถามว่าการที่เราสร้างบ้านใหม่หรือว่าซื้อบ้านใหม่เนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีศาลหรือว่าจำเป็นไหมที่จะต้องตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาด้วยก็เรามีศีลเรามีศีลเนาะเราก็ไหว้พระสวดมนต์นี่แหละแผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางเทพาอารักษ์นาควิภพก็เพราะเราบางคนนะก็เมาแบบนี้แม่เมื่อมันยังกันด่านั่นแล้วพระภูมินี่ไหนจะมาช่วยเราใช่ป่ะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นหลวงปู่บอกว่าศีลเนี่ยพระภูมิก็รักพวกเราเทพารักเนี่ยรักเราจริงๆจะเห็นมั้ยบางคนเนี่ยไปค้นต้นไม้ใหญ่ๆต้นตะเคียนร้องทั้งคืนร้องโอ้โหไปชี้ให้คนพระครูนั้นทับตายนั่นน่ะต้องมาเห็นมาต้องมาทำบุญให้แม่ตะเทวดาน่ะเห็นว่าเขามีกรรมต้องมาอยู่รักษาต้นไม้นั่นน่ะต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะศีลเนี่ยเราไม่เบียดเบียนใครอ่ะดีน่ะเห็นมั้ยเราไม่เบียดเบียนไม่ว่าใครเราก็ใช่ไหมทีนี้เห็นไหมพอเราจะตายพระภูมิไปกับเราไหมไม่ไปหรอกภูมิเทวดาก็ไม่ไปนั่นแหละถ้าเรามานึกดูให้ดีแต่เราอะสวดมนต์แผ่เมตตาให้ทุกภพทุกชั้นน่ะดีละอย่างนั้นก็ได้นะคุณโยมครับขอโอกาสหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อจากโยมทนจะเริญพรใจโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมครับขังพระพุทธการฟังธรรมและบรรลุธรรมเดี๋ยวนี้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคนทุกวันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อมันเป็นหางกะทิอะเหมือนหัวกะทิเนี่ยเขาแก่แล้วเหมือนไอ้กะทิเนี่ยมันอร่อยนะในสมัยเนี่ยมันถ้าเปรียบเราเหมือนหางกะทิอ่ะทีนี้ครูบาอาจารย์เห็นไหมพระเจ้าโศกต้อง 2,000 ปีถึงจะมาบรรลุธรรมแล้วก็เห็นมาหลวงปู่มั่นสมัยนั้นหลวงปู่ขาวท่านบอกว่าตอนนั้นก็ตามพระเทวทัตไป 2,000 กว่าปีถึงมารู้ธรรมที่เมืองไทยเห็นไหมนั่นน่ะครับสาธุครับจ้าโอ้ขอบารมีนะนั่นน่ะจึงบอกว่าใช่คนโบราณเนี่ยเหมือนอย่างว่าโทรทัศน์วิทยุก็ไม่มีแล้วก็ไม้ก็ไม่มีพุทธเจ้าเทศกันยังไงทำไมจึงได้ยินหมดนะพุทธเจ้าก็ต้องตะโกนดังๆสิไม่ใช่อ่ะมาใจท่านเป็นทิพย์ด้วยกันคนที่นั่นอ่ะเขาเหมือนว่าเขามีญาณรับรู้เหมือนว่าเทวดานั่งอยู่สุดขอบจักรวาลเพราะเทวดายากจนเทวดาที่มีศักดิ์ก็อยู่ข้างหน้าพุทธเจ้าโอ้โหเห็นมาทำไมพูดได้ยินกันหมดนั่นอ่ะใจทิพย์เนี่ยมันไปรอบโลกคุณโยมเหมือนแม่บุญเรือนลูกศิษย์มันไปเรียนอยู่ต่างประเทศอังกฤษหรือประเทศอะไรทีนี้หมอบอกจะตายแล้วคนเนี่ยให้เขียนไว้ว่าต้องตายแน่ทีนี้ไหนๆจะตายก็นึกถึงคุณแม่บุญเรือนพอนึกถึงคุณแม่บุญเรือนเอาพวกเราช่วยกันแผ่เมตตาหน่อยพอดีเลยกำลังคุณแม่บุญเรือนกำลังไหว้พระช่วยกันแผ่เมตตาให้เขาหน่อยเขาจะตายแล้วนะหายลุกขึ้นมาได้หมองงหมอไม่ตายอ่ะนั่นน่ะนักเรียนต่างประเทศนั่นน่ะเห็นมาแสดงว่าจิตเนี่ยมันไปรอบโลกนะถ้าเราอยากไปมงกลเนี่ยเห็นมา
อยากไปอิหร่านเนี่ยมันไปแล้วพอพูดมันไปนู่นนั่นน่ะจิตมันเร็วกว่าเร็วกว่าจรวดนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าพวกนี้เขาทำบุญมานานเหมือนพวกวิสาขาเนี่ยรู้ทำมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะ7ขวบอ่ะไปกับคุณย่ายายอ่ะเห็นมั้ยก็อ้าวไปฟังธรรมพุทธเจ้าเออเนี่ยต่อไปอ่ะไอ้เด็กคนเนี้ยมาทำบุญกับพระพุทธเจ้าองค์แรกอ่ะเห็นมั้ย4พุทธเจ้านะที่บอกว่า แกเนี่ยจะมั่งคั่งเป็นมหาเศรษฐีตอนที่พุทธชื่อพระพุทธเจ้าโคดมนั่นน่ะทำบุญตั้งแต่องค์ที่หนึ่งเห็นไหมมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่สวรรค์เป็นลูกเศรษฐีเป็นอะไรตาอะไรมาแล้วก็มาจนถึงพุทธโคดมเนี่ยจึงจะได้โสดาด้วยแล้วก็ได้รวยด้วยนะรวยไม่เลิกวิสาขะใช่ไหมเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีครับขอการหลวงพ่อครับหนึ่งคำถามครับจากโยมวิไลพรครับโยมบอกว่าเมื่อช่วงต้นรายการที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่าการถวายพุทธรูปนะครับแล้วต้องถวายข้าวหม้อแกงหม้อด้วยก็คือเรื่องการทำแท้งนะครับโยมก็เลยบอกว่าโยมเคยทำแท้งมาก่อนแล้วโยมเนี่ยก็จะเอาข้าวหม้อแกงหม้อไปถวายพระทีหลังเนี่ยจะได้หรือเปล่าก็ลองไปทำนะบาตรด้วยครับแล้วเราจะมีวิธีการอุทิศส่วนกุศลของดวงวิญญาณของเด็กได้อย่างไรแผ่เมตตาบอกว่าเหมือนว่าลูกคนนี้เราก็ตั้งชื่อขึ้นมาก็ได้ในดำในแดงอะไรก็ได้ชื่อนะแล้วเราก็บอกเราตั้งชื่อให้เขาแล้วก็ขอให้เขาได้รับบุญกุศลนะนามตระกูลเนี้ยแล้วก็นั่นแหละเขาคอยอยู่อะไรนะที่ชมพู่พูดอ่ะพ่อถ้าฆ่าหนูทำไมนั่นแหละพ่อหนูอยากมาเกิดไงหนูขอคืนนะอยากจะกลับมาเกิดเนี่ยเห็นไหมพ่อฆ่าหนูทำไมอะไรต่ออะไรตอนหลังไอ้คนนี้เดินไปก็เดินไปพอเคาะมันมาก็โดนลูกก๊อปมาตีมามันลอยมาโดนตาแตกอะไรตาอะไรโอ้ทำให้ลำบากเห็นไหมแต่ว่ามันเกิดมาเอ้ามันเกิดมาเราก็เลี้ยงมันไม่ได้เอ้าทำแท้งมันไปเถอะทำแท้งมันไปเถอะทีนี้โอ้นั่นแหละท่านหลวงพ่อบอกว่าให้เรารักษาศีลตลอดชีวิตศีล5เนี่ยบวชตลอดชีวิตเนี่ยแล้วจะดีนั่นน่ะคนเห็นไหมเป็นหมื่นๆแสนๆทั่วโลกทำแท้งกันนะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมพอบางคนเนี่ยบริษัทเนี่ยลำบากเลยบางคนโอ้โห10 กว่าปีกว่าจะรู้ถ้าถวายสังฆทานมันก็ยังไม่ยอมนะต้องบางคนต้องไปเห็นมา10 กว่าปีถวายพระพุทธรูปถวายบาตรถวายจีวรเพราะนั้นแหละแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาเหมือนชุดปวดเนี่ยเขาจะได้ไปเกิดเขาคอยพ่อแม่บางคนมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยม พอพูดเรื่องนี้แล้วมันน่าสงสารบอกว่าโอ้มนุษย์กว่าจะเกิดมาได้ฮะไปเอาไปใส่ท้องล่องน้ำซะอีกท่อน้ำมีอยู่คนมันไม่ตายเนาะเขาก็เลยไปเจอขึ้นมามีอยู่คนนั่นน่ะบางคนก็ไปไว้ตามไอ้ถังขยะนั่นน่ะน่าสงสารทุกคนเห็นไหมบางคนเนี่ยอยากเด็กอย่างเงี้ยดีที่ไม่มีพ่อมีแม่เนี่ยเห็นไหมเขาจะช่วยสังคมดีที่หลวงพ่อสนองว่านะหนูมาเกิดหนูไม่มีพ่อแม่เขาก็มาคุยกับหลวงพ่อแต่เขาเป็นอาจารย์เป็นอะไรเขาก็อยากทำบุญสร้างทาน
นั่นน่ะเหมือนชีวกใช่ไหมชีวกก็ไม่มีพ่อมีแม่เขาก็เอาไปทิ้งไงพระราชาต้องเอาให้อามาตย์เอาไปเลี้ยงกันแต่มาพวกตานั่นน่ะก็เลยมาเป็นชีวกนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเรามีทั้งบุญทั้งกรรมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเรากันพลาดที่เรามาเกิดเนี่ยเห็นไหมทำตัวอะไรสงบสงเงียมนั่นน่ะเห็นไหมทำไมก่อนเนี่ยมันไม่เคยชกตีกันทำไมนี้มันไม่ชกตีมันตายเลยนะเอาปืนมั่งเอามีดมั่งนั่นน่ะมันอาตมาพูดคำๆนั่นน่ะยุคนี้มันไม่ใช่กาลยุคแล้วมันตะกายยุคมันจะวิ่งตามยุคใช่ไหมนั่นน่ะมันเห็นไหมมันไม่รู้ยุคอะไรนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะทำให้พ่อแม่สบายใจหาข้าวหาน้ำหาขนมน่ะทุกวันข้าวน้ำนั่นแหละลูกกตัญญูนั่นน่ะเห็นไหมไปทำงานให้มันกงทางใช่ไหมนั่นไปทำสุจริตของเรากลับมาบ้านก็สบายใจนั่นน่ะแล้วเราก็ว่ามันไม่สบายใจเพราะใจมันเชื่อเพื่อนเชื่อน้ำเปลี่ยนนิสัยไปอะไรต่ออะไรไปนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ากุศลหมดเวลาแล้วเนาะสมควรแก่เวลาครับพ่อถูกก็สำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรญาติโยมครับขอให้ทั่วโลกที่อุทกภัยประเทศจีนประเทศทุกๆประเทศขอให้มีความสุขไวๆขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีรัชกาลที่10ของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสานุวงศ์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีก็ขอให้ท่านมีความมีพลานามัยแข็งแรงขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุทุกโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะ